ขอยกมือ10นิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนเกี่ยวเจ้าตั้ง3ประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตขอกราบคารวะแด่ไตไวสาปุญญาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สมณเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนสาธุชนญาติโยมปอออกไม่ออกศรัทธานาบุญตินจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจหญิงก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองดังสถานีวิทยุกระจายเสียง พระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการบนสุเตพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดหนองกายตำบลสันพยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 99.75 102.0 และ 89.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุบริการสาธารณะวิทยุ CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนากระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวตามวัดตามวาตามหมู่บ้านต่างๆพร้อมกันนี้เจริญสุขเจริญปรญาติโยมที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันทาง Facebook เฟซไลฟ์ทางเว็บไซต์ของวัดวังสิงห์คำทอง104ธรรมะคลายเครียดและของญาติธรรมที่ได้กดแชร์กดสัญญาณลิงก์สัญญาณสู่กลุ่มเพื่อนในเวลานี้หน้าจอ Facebook ก็มีแม่หมอมัทนาอัมพันธ์ได้เข้ามาก็กราบนมัสการหลวงปอก็เจริญปอนเนอะแม่หมอเนอะขอฮือปฏิบัติหน้าที่โดยความปลอดภัยปนจากภัยไก่จากเวรเนาะปฏิบัติขัดกรองต่างโรคระบาด เจริญปอนคุณโยมนวลศิริหินเขียวก็เข้ามารับชมใน Facebook อยู่แล้วก็มีครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ที่เข้ามาชมอยู่ในเวลานี้รายการนี้ดำเนินโดยกระเรากับผมอัตมภาพพระครูวิสิตศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเอาธรรมะสารธรรมคำสอนแบบปืนบ้านล้านนาหักษาหีดหอยมรดกธรรมกำเมืองไว้เพื่อบ่ฮื้อสูญหายแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของต่างเหนือเฮาซึ่งเมื่อก่อนก็จะเป็นเตดแบบจะนี้กันหมดว่าต่างตุลุงก็นำมาเผยแพร่รักษาเตดเทศนาฮื้อญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันเป็นประจำกูเจ้ากูเจ้าตั้งแต่เวลา6 โมง ปลายไปถึง7 โมงโดยประมาณวันไหนที่ติดศาสนกิจหรือสุขภาพร่างกายบ่ค่อยไหวก็อาจจะเป็นเทพมาแตนพ่องและในช่วงก่อนก็ต้องขอสุมาภัยครูบาอาจารย์
แล้วก็จัดการจัดงานศพของพี่สาวก็ปนไปด้วยความเรียบร้อยวันนี้ภาคมังงายก็จะมีการเก็บอัฐิเก็บกระดูกดังนั้นในช่วงก่อนๆ ก็จะแวบหายไปพ่องตอนนี้ไปก็คงจะได้ปฏิบัติงานเทศน์ให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังกันในช่วงนี้ญาติโยมทั้งหลายตัวเลขสถิติการระบาดของเชื้อโรคโควิด19ก็รู้สึกว่ายังพุ่งยังน่าใจหายอยู่เกี่ยวไม่เฮาวัน2วันก่อนลดลงมาเหลือ99ก็รักดีใจว่าคงจะปรับได้คงจะลดลงพ่องโอ้ตะวานนี่พดจดขึ้นมาแหม200ป่ายก็น่าใจหายอยู่แล้วก็เพิ่นยังกำลังเชิงรุกอย่างแม่หมอมัทนานี่เพิ่นก็จะไปตรวจกันเชิงรุกเพื่อคัดกรองต่างๆเพื่อจะช่วยกันขจัดคือโรค 5โรคโควิดนี้มันหมดสิ้นไปพี่น้องญาติโยมทั้งหลายโทรมาถามหรือบางคนก็ป้อมกล้ามาประเด็ด เพราะสื่อสารข่าวสารต่างโซเชียลต่างหนังสือพิมพ์ต่างอย่างต่างๆผมบอกว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในตำบลประเด็ดมีผู้ติดเชื้อประมาณ30รายอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงแต่ไม่ใช่เป็นวัดนะ ไม่ใช่ในวัดในตำบลประเดชยังไม่มีแต่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นของเอกชนเปิ้นตั้งเฉพาะกลุ่มของเปิ้นปุ่นอยู่แม่ขาน้อยปุ่นหมู่1ใกล้ๆกับโรงพยาบาลใกล้หมอปุ่นไปโซนตะปุ้นโซนตังติดตังถนนเชียงใหม่หางดงปุ้นห่างจากในวังอยู่มันต้องกลัวเต้อแต่ก็จะไปประมาทเพราะว่าห้องในตำบลประเด็นในกระเวกงอนทุกตำบลทุกหมู่บ้านเป็นพื้นที่สีแดงมดประเดี๋ยวนี้ดังนั้นก็พี่น้องญาติโยมได้ยินข่าวว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมเลี้ยนแห่งหนึ่งในตำบลประเด็นไม่ใช่เป็นวัดเป็นแต่ว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมคล้ายๆอย่างก็เป็นของศิษย์ของหลวงปู่ครูบาท่านๆนี่ๆเพิ่นจะรวมกลุ่มของเพิ่นคนเดียวบ่ได้ขึ้นตรงต่อการปกครองคณะสงฆ์นะครับในตำบลบ่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเพิ่นเป็นของเอกชนเมื่อเพิ่นมาปฏิบัติได้ไงตามข่าวที่เพิ่นรายงานนั่นน่ะมาปฏิบัติกันคำนึงก็3 40 50แล้วก็ใน4 50นั้นถ้ามีใครติดเชื้อคนนึงมันก็จะลามอันนี้ปรากฏว่ามีผู้มาปฏิบัติก่อนปีใหม่แล้วกลับปิกไปก็ปรากฏว่าไปตรวจเจอเชื้อเพิ่นก็ลายปิกมาบอกกันหมู่ที่อยู่ก็เลยเอาไปตรวจปรากฏว่าเจอทั้งหมดเพราะนั้นก็เป็นสาเหตุเนี่ยเพิ่นปิดต่างๆแม้แต่การปฏิบัติธงปฏิบัติธรรมเลยเพิ่นก็ปิดเพราะเอาบ่ฮู้ว่าใครที่มานี่ก็ลวดนำเรียนแจ้งฮือท่านที่ติดตามข่าวสารบางคนจะสะดุ้งบ่ใครกล้ามากราบไหว้พระตามวัดตามบ้านในประเด็นก็นำเรียงข่าวสารนี้แจ้งให้ทุกท่านตัวไม่ใช่เป็นวัด เป็นสถานปฏิบัติธรรมของเอกชนเปิ้นเปิ้นตั้งขึ้นมาแล้วก็จะมีกลุ่มของเปิ้นนัดกันวันนั้นวันนี้อย่างกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มาปฏิบัติธรรมกี่วันกี่วันก็ตามคอดของเปิ้นอันนี้ก็แจ้งให้ทุกท่านตัวเนาะตุลงก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับญาติโยมแถมคำงานประชุมเพลิงศพของพี่สาวที่พันมีญาติโยมไปร่วมงานกันได้ไปก็ดีก็เข้าใจเนาะเพราะว่ามันเป็นยุคของในช่วงของโรคระบาดผู้คนก็จะต้องกลัวฮักตัวเก่าไว้ก่อนบางทีไปก็ดีไม่ได้ไปก็ดีบางท่านก็ส่งปัจจัยมาก็มีหลายท่านก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณเนอะกับทุกท่านญาติโยมทั้งหลายด้วยงานต่างๆตามวัดต่างวาก็รู้สึกจะยกเลิกไปตามมติตามประกาศของคณะสงฆ์ตามมติของมหาเถรสมาคมของสำนักพุทธในช่วงนี้กิจกรรมกิจการงานบางเตื้อก็เป็นดีอินดูเพิ่นเหมือนกันตระเตรียมงานกันมาประชุมแล้วประชุมและแหมพอจะคลอดจะเกิดละ
พอดีมันมีเหตุการณ์เช่นนี้ก็จำเป็นต้องยกเลิกต้องงดไปหลายงานก็มีผลกระทบเบื่อป้องกันตัวเพื่อความร่วมมือกับทางราชการหลายงานนี่ก็ประธานบุญก็ติดตามข่าวสารไปวันนี้ก็จะได้เอาธรรมเทศนาเรื่องใหม่หลังจากที่เฮาฟังสุวรรณพรหมาจบปริปุณังอาวสานไปเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เป็นพระธรรมเทศนาเรื่องจันตะกุมารซึ่งก็เป็นพระจักรที่7ในจำนวนพระเจ้า10จักรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาเทศนาให้ญาติโยมทั้งหลายได้เฮาฟังในวันนี้เป็นประถมฤกษ์ผูกแรกในเรื่องของจันตะกุมารชาดกก็เชิญญาติโยมทั้งหลายเนอะที่ตื่นขึ้นมาแล้วทำกิจวัตรต่างๆแล้วก็ตั้งอกตั้งใจรับฟังหรือมีการมีงานทำก็ทำไปตัวเนี่ยการไปตัวก็ได้ฟังไปตัวก็ได้ อย่างพี่ตายตู้ลุงทองพูดว่าธรรมะเข้าได้ทุกสถานที่อยู่ที่ไหนก็ฟังได้ในห้องครัวในห้องนอนในรถในเรือในสวนในห้อยในห้องน้ำห้องถากไปได้หมดจะไปเปิดดังลงไปมีญาติโยมบางห้องปตอกที่แม่เปิดปตอกรถดังลั่นบ้านไปเปิดดังลงไปกับดีเนอะเพื่อเฮาฟังแต่คนอื่นเปิ้นภาครับเปิ้นบ่เปิดฮับก็จะไปสร้างความรำคาญให้เปิ้นหมอ จับฟังคนเดียวเอาใกล้ๆหูเนอะอุ้ยหมอนไม่หมอนเนอะแต่ว่าเออมันไม่ได้ยินทีก็เอาแนบหูใกล้หูนอนฟังก็มีหลายท่านฟังไปตัวเผลอๆมิ่งหลับไปตัวตื่นหามามกรรมตุลุงไปไปในเพเบาก็มีก็บ่เป็นหยังเนอะฟังไปตัวใครหลับก็หลับได้ไม่มีปัญหาสำหรับธรรมะที่ตุลุงเทศได้หมดที่ภาษารุ่นใหม่ได้หมดถ้าสดชื่นใดๆก็ได้ที่ฟังไปก็ขอขอบคุณด้วยโอ้ถวายการต้อนรับหรือว่าน้อมต้อนรับเนอจากท่านเจ้าพระครูสถิตเจติยลักษณ์ท่านเจ้าติดตามตลอดหลวงพ่อท่านเจ้าวาดวัดเจดีย์แม่ครัวติดตามรายการโดยตลอดคือกำลังใจตลอดแล้วก็มีท่านว่าที่นายกเจริญคำยามานี่ก็ติดตามตลอดวันนั้นก็ขอบคุณด้วยเนอท่านนายกเนอไปห่วมกินห่วมตานห่วมบำเพ็ญกุศลศพยมปีตัวก็ขออนุโมทนาบุญผ่านตามรายการนี้ตัวเอาละเวลากลับไปเรื่อยๆเชิญตั้งอกตั้งใจฟังเนอจันตะกุมารชาดกผูกที่1ตอนที่1ณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระจาสุทธกรรมาติอิตังสัทธากิจกุตาปัปปะเตวิหารันโตเตวัฏตังอารัมภากะเทสิติสัทธบุดุราสัพปุริสะตังลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเฒ่ามีศรัทธาเก้าเป็นประธานต่างใจบานโจมจืนปีติตื่นยินดีศรัทธามีบอดน้อยเข้าสู่ร่มถอยฟังธรรมอัญชลีกรมกรรมกล่าวไว้เกี่ยวเจ้าสามประการหับศีลหับตันป่าห้าแปดกับตนเพื่อเหือกุศลหลายสิ่งกองบุญยิ่งนานาหือโถมหนาปันปอจริงฟังธรรมต่อตัวไปเป็นปัจจัยส่งยู่หือได้อยู่เจยบานเป็นดังยานใหญ่กว้างป่าคำตาตั้งสากรดับอาวรโศกเศร้าบ่แก่บ่เฒ่าจรามจุงโอดสาฟังที่จักกล่าวจี้แนวใหญ่ลำดับไป
แต่ตนติดสืบจนเทิงทางเอกังสะมะยังยังมีการละคาบหนึ่งใส่ประดิไปยอดสัพปัญญูต้นเป็นครูแก่โลกหึกหายโศกมองผ่านพงสำราญยังจอดอยู่บนยอดดอยงามอันมีนามแต่ไทยว่าดอยใหญ่กิจกุตะปัปปตานายปาราเมืองใหญ่แห่งเตาไทยปิมปิสานพระจินนะมันยอดซอยพาลบถอยกำจาแห่งพิคุสังขามมวลหมู่อันกล่าวอูจอมกันสืบติดวันต่อถอยถึงเตวตัดถอยปาฮาลาพระกวาอันว่าพระพุทธเจ้าต้นเป็นปิ่นเกล้าติโลกาจารยิ่งจักจักจะดกจันตะกุมารจะดาจัดเก่ามาบอกเราเทศนาและนามกีระดังเฮาจักหูมานี่ใส่ปางพระตีไว้ทะรงญาณพงสำรานยังจอดอยู่บนยอดดอยพางชื่อกิจักชื่อว่ากิจกูฏปัปปตานันเล่าอันว่าเจ้าภิกขุตั้งหลายอันนั่งใหญ่ๆมวลหมู่พร้อมนาอยู่หงธรรมก็ไข่กรรมต่อถอยถึงเตวัตถอยปาลาว่าอาวุโสดูกะระตันต่างหลายเฮ้ยมวลหมู่ดังเฮาได้หูและหันคือว่าคนไข่ปันกล่าวจี้เฮาได้หันทีกับตาอันว่าด้านเตวตัดนั้นนามักบาปบ่สุภาพตามธรรมได้กระดำห้าวหาดป่องอาฆาตราวียังพระมุนีที่ไว้บ่คืดไว้อาบายแม่นเป็นสายเชื้อชาติสืบแต่เก่าเดิมอ่อนเกิดเป็นลูกเต้าผู้ทอนสุปพุทธราชเจ้าภาษาเทวะเทวตหาราชธานีเป็นพี่นางสมสลียศใหญ่คือนางนาไทยยะโสธรามีสองตาดังบอดบ่แจ้งจอดหันโหนได้เอาตนออกบวชบวชแล้วลวดเนรคุณตันหานุนเตื่อมแทงได้แต่งแสงอุบายมีมากหลายบอดน้อยเพื่อจักฆ่าพระยอดซอยสัพปัญญูคือพวกธนูใจกล้าไปพกท่าอยู่กองต่างเพื่อดาดังยิงใส่ยังพระที่ใบทะรงยานฮืดหนอผู้บานจาตะฮืดหนอผู้บานจะดาสัตุราชปล่อยจ้างหาวหาดนาลาคิลีตัวงามดีใจกล้าเพื่อไล่ขายอดคุณธรรมการบ่อสมกรรมมักไฟมันขึ้นโดยใหญ่กิจกูตะปัปปตายามนอนพระพุทธาตีไว้มาหอดไก่ตินดอยมันแลกวยสันพอตัดตีหม้อกองตาก็กลิ้งหินผ่าก้อนใหญ่ใส่ลงมาใส่สะปันแม่นตัวมันนานเล่าจากเนี้ยหลายเผ่าหลายประการ
พระจินนะมานตนซักสวาดก็บ่เจ็บบาดในตนทุกกังบุญมากน้อยบ่จองห้อยนอโตโอ้ยมาเจ้าคุณนะแผ่กว้างบ่เว้นห่างย้ำใดส่วนเทวทัตใจบาปเศร้าใครเป็นพระพุทธเจ้าแตนองใจลำลงบอดใบตกอยู่ใต้ตันแหมีสองตาอันดังบอดบอกเกิดหอดหันกูลปางไปลุนเมื่อซ้อยเตวตัดถอยอาธรรมได้กระตำกลำหยาบอันเป็นบาปนำนาคือได้จ่าสนสอออกปากลออุบายฮือสังฆะไหลมวลมากได้แตกจากเสียการปันตัวมันนั่นเล่าได้ปาภิกขุหนุ่มเท่าตั้งลายจอดนับหมายบอดหน่อยได้500เป็นตราอันพงมาบวชใหม่ไปหูไข่กองดีได้หลีกหนีจากหมู่ไปจอดอยู่เมืองไกลบ่นานเต้าใดแต่ใส่บาปมาไล่ต่อปานคือเพียที่หันมาตองน้อยแห่งห้องกะญาจับเตียวไปมาก็ลำบากลูกนั่งยากเหลือลายมันโกดหมายหูใดว่าที่เปียใหญ่มาปานปอบอปอนะเนิ่นจะเตียงจะความนาบอสงสัยมันมีใจกึดหอดถึงพระเจ้ายอดสัพปัญญูว่าใครไปจูที่ไกลนบกราบไหวปาตาขอขมาลดโทษอันร้ายโหดทารุณ ก็ฮือปาลิวานตนมวนหมู่หามมาสู่เจตวันนารามลำดับตามตั้งใจนับอันใดหลายวันจริงป้ากันมาหอดเถิงที่จอดโบกกรณีอันงามดีใหญ่กว้างตีจิมข้างเจตวันนารามน้ำใสงามดังแก้วพอดลงแล้วหันซ้ายดอกบัววัดใหญ่หลายซ้ำมีพร้อมพร่ำหลายสีคันทะดีโลดเล่าหอมตัวเต้าอาณามีนเพิ่งมาเป็นหมู่ตอมดอกอยู่สะสนเตวตัดตนมักบาปยินใครอาบคัดสียังกะยะอินสีตัวเก่าหือหายมนเศร้ามนตินจิงยกสองตีนกลาพรากย่อนลงจากจองนอนย่ำดินดอนต่ำไตยังบอตันใดภายพานนะคือบอตันย้ายบาดบาปห้าวหาดตัวมาแผ่นดินหนาอดบอดได้ ยะจองไว้เป็นเหี่ยวเตวตัดตกลงเรียวไว้ว่องลอดแห่งห้องมหาอเวจีย้อนใจกาลีฮึกหยาบปองขนาพระสัพพัญญูนันแหละนาสัทธาติสังกะทังสุตวาสัทธาอันวาพระสัพปัญญูโตนเลิศแล้วนั่งเต้นเกี่ยวภาพมวนมันทะลงโสตัญญาณพาเสิดหูดิบเลิศเจียงจีนย่อมได้ยินคำกล่าวบอกว่าอยู่ดาวแดนใดแม่นอยู่แดนไกลขอบฟ้าหรืออยู่ป่าดงดำการไขกรรมต้านตอบบทบาทข้อปัญหาควันเตสานะกล่าวจี้หือแจ้งทีเหงาไปพระจอมไตรปินกล่าว
คือพระพุทธเจ้ายอดหมู่นินย่อมมาได้ยินเสียงควายดังอยู่ไกลกองตาเหตุนั้นนาอยู่ในบ่อนกันทักกูดี โสตัญญาณมีเป่งปล่อยก็ได้ยินถ้อยคำจาอันภิกขุนำนาม้วนหมู่กล่าวอูอยู่โรงธรรมพระองค์คำเป็นเจ้าหันเงื่อนเก้าเตสนาก็เสด็จลีลากระพรากออกไปจากกันทกุฏิดังราชสี่ตัวองค์อาจยกย้ายบัดลีลาจากคูหาธรรมใหญ่เพื่อสอดป่าไม้ดงพรายการเสด็จไปฮอดแล้วก็นั่งเหนือเต้นเจียวอาสนะยามนอนนะภิกขุสังฆาหนุ่มท้าเอาหันพระพุทธเจ้ายอดตัสปุลผากดดนตอดแน่บดได้จ่าสัพพันก็ป้ากันสลังหยุดยอบยังกำจามต่างก็มาย่อมือสาขาบไว้ทวนครบไว้สามโหโหนฮับปากตนจูผู้นั่งดักอยู่ได้ได้เมื่อนานพระบุญภายเป็นเจ้าจริงแสงเล่าจะถามด้วยกำงามอ่อนอ้อยฟังชื่นจ้อยวอนหูว่าพิกเวดุราภิกขุทั้งหลายเฮ้ยมวลหมู่อันนั่งอยู่ใหญ่ๆท่านทั้งหลายหนุ่มท้าเอาได้ตานเล่าสั่งจะหันเฮามาอยู่ไกลลวดยังไว้กลางโหนหันปากตนจูผู้บอกกล่าวอูเหงาไปนั้นจะกีนานเจ้าภิกขุตนองค์อาจจบฉลาดโดยโวหารก็นมัสการคุ้มเกล้าบอกพระเป็นเจ้าตามมีพระมุนีตนองค์อาจจริงไขข้าอุบแก้วอาจเตสนาว่าดูราภิกขุตั้งหลายเฮ้ยมวลมาอ่านมาใครโพนจากสงสารอันว่าเตบัตตหันนามักบาปปองคาดหนักตัวเฮาใจกวงเมาห้าวหาดโดยอำนาจตันหาแผ่นดินหนาโอดบดใดแยกจองไว้เป็นหูตกลงจูไปว่องลงรอดต้องมหาเวจีสะเวยทุกขีลำตี้บ่ใจบ่มีแต่จาดนี้บัดเดียวเมื่อเฮาเตโลกว่างพงก่อสร้างสมปานเกิดเป็นเจ้าจันตะกุมารหนุ่มเนาเชื่อจาดเจ้าทะโรงเมืองยะสะเรืองแผ่กวังไพร่น้อยอ่างย่อกูลเทวทัตเป็นคุณยศใหญ่บัดตวยไตตามธรรมได้ไข่กรรมจูล่อยังเต้าตนป้อราชามีหน้าหน้าต่างๆมีหลายอย่างหลายประการเพื่อหือพระผู้บานเจ้าฟ้าได้ค้ำค่าตัวเฮาบ
บาปบอบเบาจองกองจับลงสู่ห้องอาเวจีและนาพระมุนีโตนผ่านพ่อผ่านเพลกล่าวเต้าเนตแล้วลวดบ่เจียนจาดีนั่นนาเจ้าพีคุตมจะลาดก็อภิวาสนมัสการว่าข้าแด่พระจินนะมันเป็นเจ้าอันว่าจาดเก่าปังหลังผูกขายังไปแจงขอพระเก่าแทงยาวไปแด่เตอเมื่อนั้นพระสัพพัญญูพระพุทธเจ้าจักจักญาติเก่าเดิมอ่อนมาเตสนะสอนกล่าวจี้หือแจ้งทีตามรายหือภิกขุหลายน้อยใหญ่ได้หูแจ้งไข้ยาวไปจริงจักไขโอวาทโดยโบสถ์บาทบาลีว่าอติเตกิระภิกขเวปาลาดนาสิยังดังนี้เป็นตนภิกขเวดุราภิกขุตั้งหลายผู้คงควายใครพรากพ้นเสียจากสงสารแต่เมินนานนั้นใส่นกรใหญ่ปาราณสีชื่อว่าบุพภวดีว่าอันทิดสืบมันเป็นใหม่เมืองกว้างหลายแต่ใส่จุมไพรไตคนนายสุขบานใจล้อมยิ่งเมจุสิ่งจุประการพระผู้บานเจ้าจังมีชื่ออังว่าเอกราชเป็นราชบุตรยศใหญ่แห่งตาวไทยวสวดีสะเวยปุรีแดนป้อสืบสร้างต่อราชวงศ์อันว่าพญาเอกราชานั่งภาสาทสะเวยสีในปุพพวดีเมืองใหญ่แตนป้อไทยภูบานมีนางนงครานงามอาจชื่อว่านางน้อยนาโคตมีเป็นราชเทวีแนบข้างห่วมก่อสร้างเวียงใจโจมคนใดไพร่น้อยต่างชื่นจ้อยเจยบานสุขสำราญตัวดาวไข้เขตดาวราชธานีก็มีหันและนามตาโตโฮโฮปัดหาเนี่ยแรกแต่นอนไปไปนาบ่เนินจะหึงนานนอโพธิญาณตนสักสวัสดิ์กลากลาดก้อยโหนจากเมืองบนจันฟ้าคงแหล่งลาตุสิดาเอาตนมาบังเกิดในต้องผู้พาเสดโคตมีราชเทวีหยดยาวแห่งตันเตาเอกราชาสิบเดือนมาไขว้จอดนางเกี่ยวยอดสมสรีราชเทวียศใหญ่ก็พาสุดใดบุตตามีลักษณะพาเสดงามลำเลิศเปิงแปงป้อแม่แฝงไฟหอยหากลูกอ่อนน้อยเหลือใจ การวันยามใจมาฮอดก็ใส่ชื่อยอดบุตตาตามโบดันมาแต่ก่อนว่าเจ้าน้อยอ่อนจันตะอุมันเป็นน้ำขันเก่าเกลือสืบแต่เชื่อเดิมอ่อนอันว่าหนอผู้ทอนอ่อนน้อยคือเจ้ายอดซอยจันตะกุมารก็จำเริญบานจะใจบ่เมื่อยบ่ไข้หนาวนายโรคกะภัยพญาติบ่มาต้องปาดอินสี่วันเดือนปีปันจอดสองปีหลอดตึงตาน
นางจอมขวัญแม่ไทยก็ซ้ำพาสูตรใดบูตาติดตัวมาแถมเราเป็นน้องแห่งเจ้าบุญเมียเจ้าปุรีตุนป้อจริงใส่ชื่อนอใส่ใจเป็นน้ำชื่อลูกนอดนารีตามป่าเวนี้แต่ก่อนว่าไม่ราชข้อหนึ่งเจ้าหอจันป้อไทยใส่ชื่อไว้ว่าพัทธเสนบ่หูหนาวเย็นเมื่อยไข่บ่หูร้องไห้เววาคนทัดมานั่นเล่าชื่อว่าเจ้าสุรกุมารหนอโปเตียบหนอผู้บานตังกู้แอวเล่นอยู่จอมการกาบสามจอมวันพี่น้องอ่านเกิดจากต้องอักกรรมเหสีวันเดือนปีปันไข้ตังก็ขึ้นใหญ่เติงตานเจ้าหอจันตนป้อก็เฮือจุมดอบุตตาเฮียนสิบปาวิเศษสัตระเปศเกียงคานตามโบราณนะจันแต่ไทยหือจบแจงไฟจุคนคนก็มีหันและนามโปฏิสโตปนะจันตะกุมารโรส่วนจันตะกุมารลูกเก้าหนอพระเจ้ายอดมุนีพญาดีจลาดจบสิบประสาทนำนากันอายุวัฏสาแห่งเจ้าสิบหกขวบเข้าเติงตานเจ้าหอจันป้อไทยก็หือคุณใหญ่เตรียมใจปาคนในอำมาตย์ตั้งนับปราดราชบัณฑิตาอาจารย์นำปันนาการปะนำปันนาการลายหลากออกไปจากเมืองฟังไปขอเอานางนอนเนาลูกเต้าเจ้าปัญจลนกรสะหลีบางออนนาอาจน้อยชื่อนางยอดซอยจันตะกุมารีมาเป็นเทวีห่วมคางแห่งหนอเจ้าจ้างจันตะกุมารตามฮีตโบราณแต่ก่อนบ่ฮื้อผ่อนอันใดทัดนั่นไปแถมเราเต้าเป็นเจ้าเอกราชาก็ฮื้อคุณต่างตายดใหญ่เอาค้อนให้กองใจสัญญาไปไขว้ดาวพับเขตดาวราชธานีก็มีหันและนานิติตังขีญาสังวันนาวิเศษจะห้องเหตุยังจันตะกุมารผูกเก้าปางเมื่อหนอเจ้าเป็นอุปราชาจักอยู่ตีคาจื่นจ้อยหรือจักทุกโศกหอยสันได
ก้อยติดตามฟังไปตอดแห่งจากหูแจงไปลูนก็มีแหละนาก็บังคมสมฤทธิ์เดวันนี้ก็ฟังธรรมเทศนากันแรกผูกแรกจันตะกุมารจาดกอันเป็นพระจักรสุดพระจักรที่เจ็ดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้น้อมนำมาเทศนาฮือสาธุชนญาติโยมอุบาจารย์ท่านเจ้าได้รับฟังกันก็ขอปลงวางไว้ตะอีกันเนาะเป็นผูกแรกเดี๋ยวก่อยติดตามไปโอ้ไวสาท่านเจ้าพระครูปลัดวิมลวัฒน์ท่านอุบาโจอุบาโจได้เข้ามาติดตามชมด้วยเนาะขอครับน้อมถวายการต้อนรับตัวเองแล้วก็มีคุณโยมอะไรอย่างนี้พนิดาคุณช่วยก็เข้ามาติดตามก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านเนอะวันนี้ได้นำเอาธรรมจันตะกุมารเตชคือทุกท่านได้จบไปกำลังเริ่มเกิดนำเข้าสู่เนื้อหาสาระก็เดี๋ยววันพุธจะได้สรุปเรื่องราวในตอนนี้แล้วก็เตะต่อไปคือญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังกันเนอะถึงมดถึงมวลกันมีซิปผูกกำลังได้ผูกแหลกอยู่ก็เคยเอามาเตะแล้ววันนี้ก็มาซ้ำคือเหมือนนักเกลละก็เพราะว่าช่วงนี้ทำมาเทศนาเรื่องใหม่ๆเป็นยังพิมพ์มาเตือฟังกันไปวนไปเจนเนาะฟังแล้วก็เก็บแกะก้อนไก่เอาแก่นสารสารธรรมน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเนอะวันนี้ครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์เข้ามานับตั้งแต่หลวงปู่ธรรมประภูสถิตเจติยลักษณ์ก็ดีท่านเจ้าวัดเมษราชเมื่อกี้แล้วก็มีล่าสุดนี้ก็มีท่านประภูปลัดวิมลวัฒน์โอ้ไผ่บ่เคยไปแอวพวกจ้างไปฮะเนาะปะทบเดี๋ยวนี้พอเหมือนวังหน่อยนี่วังสิงคำสู้ได้พอเพิ่นทำงานเป็นพระนักพัฒนาทั้งส่งเสริมอาชีพทั้งอย่างต่างๆนานาเนอะวัดจอกวัดพวกจ้างอยู่ไหนแต่ก่อนห้องวัดจอกบอกเนี่ยแจงสี่แยกแจงอะไรเงี้ยบนห้องแจงกู่เฮืองแจงอย่างเนี้ยลืมไปละอยู่ในเขตตำบลตำบลหายาวัดจังการลืมไปละตำบลนี่มันต้องประจำมันใกล้กันประเด็นนี้เพิ่มประกาศแล้วเนอะจันทร์พระโคเนอะดีใจตัวเองจะได้แยกละว่าทราบข่าววัดตอนนี้ประกาศคณะสงฆ์มาแล้วเป็นทางการเรียบร้อยละก็ประเดชก็โดนเฉือนไปหนึ่งวัดป่าปานนอกไปเข้าโดยจังการพุ่นละก็เหลือประเดชก็จะเหลืออยู่หกวัดวันนี้ญาติโยมทั้งหลายเนอะขออนุโมทนาบุญขอบคุณที่ได้ติดตามรับฟังตุลุงขอบคุณทำกรรมเนอะเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาเอาได้มีการผู้จมผู้จาไม่กำสลีกำโจกจตาเสื่อมบารมีก็ได้ดำเนินการให้ญาติโยมไปเป็นตีปริปุณังเรียบร้อยตึงมดตึงมวลกัน80กว่าท่าน80กว่าเล่มได้นำไปยื่นโยงองค์การกำไม่สลีละกำจตาราศีให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขละกำนี้กำไปแหมร้อยสาวปีเนาะปีหน้าก็กำไปแหมร้อยสาวปวดโทษได้เป็นหมื่นปีปะเนาะกกรรมเฮาอยู่ดีมีสุขปนจากภัยไก่จากเวรห่างจากโรคภัยไข้เจ็บจะได้อยู่ดีมีสุขอันเนี้ยตามประเพณีนิยมของเฮาก็ได้ดำเนินการกันไปตามสภาวะการโรคระบาดโควิดท่านบ่ได้มาก็โอนไปใจตุลุงก็เอาชื่อเสียงเรื่องนามติดให้หมดละแล้วก็เอาไปใส่ให้หมดแต่บ่ตุลุงถ้าบ่เชื่อก็เบิ่งรถมาพอต้นไม้สลีตาน้ำปิงหน้าวัดลานธรรมหน้าวัดเต็มประพอได้มีหลักฐานยืนยันได้อันนี้ก็ปิดบุญไปเรียบร้อยบุญต่อมาที่บอกกันไปก็คือปิดทองพระเจ้าตันใจหลวงปอพระสิงห์หลวงปอพระเจ้าตันใจอุบาสีวิจัยแล้วก็หลวงปู่หลวงพ่อโสดสมเด็จพุทธาจารย์โตหลวงปู่ทวดพระรอดหลวงที่เราจะปิดทองต่อไปตั้งหน้านี้ศาลาจะเริ่มเข้ามาในบักกี่วันนี้แจ้งเข้ามาประมาณวันพฤหัสก็
ส่วนบุญที่จะทำได้ก็ยังรับไปเรื่อยๆใครจะห่วงเป็นเจ้าภาพแผ่นทองปิดพระเจ้าแผ่นละ9 บาท 9 บาทถ้าขี้ค้านทอนก็10 บาทจะเต่าอายุการจะห้าแผ่น2 แผ่นได้หมดไม่จำกัดบุญสุดแล้วแต่เจตนาศรัทธาแล้วกองบุญต่อไปที่เปิดบุญใหม่นั่นก็คือบูรณะปฏิสังขรณ์ลาภรณ์สีทาสีพระธาตุเจ้าเจดีย์ไม่ใช่พระธาตุใหญ่หลวงเนอะมอกปอเป็นที่ไหว้ที่สาก็เกิดจากการดำริของปู่เลี้ยงบุญทรงแม่เลี้ยงนางหรือที่เราได้ยินตื้อวันตื้อวันก็คือโยมธนวัฒน์โยมทัศพิชาปะอุ้ยแม่มอนเมื่อก่อนเปิดกระสร้างศาลาสุสิงคำจากนั้นปะอุ้ยแม่มอนสิ้นไปปะเลี้ยงลูกเต้าก็สืบทอดมาปิดทองพระเจ้าบนวิหารเสร็จก็ลงมาพระเจ้าตันใจเสร็จจะไปบูรณะพระธาตุแล้วก็จะไปสร้างกุฏิต่อไปเรื่อยๆโดยคุณโยมปะเลี้ยงส่งแม่เลี้ยงนางบูรณะเป็นเจ้าภาพต้นเก้าฮือ150,000 บาทนอกนั้นก็จะเปิดบุญคือญาติโยมเนอะใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพสีทองสีแดงเจ้าภาพแก้วที่เราจะมาซ่อมมาเซมก็ตามเจตนาสถานเนอะศาลาเริ่มแหกตะวาละยังไม่ได้บอกให้เจ้าภาพเก่าประเดี๋ยวตะวานี่ช่างเข้ามาก็หันว่าตะวาเป็นวันเก้ากองตะวาเป็นวันดีวันครูวันพฤหัสตุเจ้าก็เลยดาขันเขาตอกดอกไม้ยืดโยงองค์การขอขมาเตปาอาหักแล้วก็สลาเริ่มแหกตั้งนั่งร้านเริ่มตะวาวันนี้ก็จะเข้าดำเนินการต่อไปนี่แจ้งให้ญาติโยมทั้งหลายเนอะก็ใครจะร่วมบุญกุศลก็เจริญปอนเจริญได้ต่อไปใครจะอู้จะเอ่ยจะจ่าตัวตัวลุงเนอะเข้ามาได้0817836540เหลือเวลาแถมประมาณ 4-5 นาทีก็จะได้อู้จ่าประสานอำไมตามที่เขาได้ปฏิบัติกันมาโอ้ขอบคุณเนอะยมปีนงเยาบุญช่วยก็เข้ามารับชมทาง Facebook แล้วก็มีไผ่ธีรวัฒน์ก็อ่านประถูกก็สุมาเนอะเป็นภาษาอังกฤษเจริญปอนปะเลี้ยงว่าได้ขอแซ่ครับโอ้มีอกมีใจแต่เลิศบุญตันอกตันใจพระเจ้าตันใจแล้วแต่จะได้บุญแล้วนะพระข้าเขาแห่มือดีเรื่องงามเต่งใสไว้เนี่ยสลาเข้ามาตะวันอ๋อพระข้าดีแล้วแม่แต่ถนนตัดผ่านนะปะเลี้ยงบ่ผ่านเลิศพระเดียวเวงเหยื่อเลือกพิมาราชจะได้มีพญาปัญญาจะเรียวจะลาดล้วงแหลมยังวัดราชกระทบที่ติดข่าวที่การเมืองใหม่พระกวีนแบบอยู่ว่าอะไรนะมันปกครองฝั่งไว้แผ่นดินอยู่เนาะประดับประดาเป็นของวัดแท้มันมีพระราชก็เป็นอารามแต่วัดแท้นะครับนี่ก้อนสำคัญขอร้านว่าครูดีมีสุขบุญมีปังไก่เลยไปทั่วโลกทั่วประเทศเขาเนี่ยข้าวกาสุขภาพโดยอันดมวันนะไม่จ่าไม่จ่าแล้วจะล่องปัญหาครับตุเจริญปอนก็เลี้ยงเลยขอบุญทักษาเช่นเดียวกันเนอนักบุญผู้ที่สนับสนุนอุปถัมภ์บำรุงวัดบุญกินบุญตานทักษาพอควายอยู่ดีมีสุขเนอนี่คือเสียงของมหาอุบาสกโยมปเลียงบุญส่งหรือบายโยมธนวัฒน์ก็โทรเข้ามาเป็นกำลังใจถึงวันถึงวันสายต่อไปใครจะอู้ตัวเข้ามาเนอะ0817836540แต่ว่ามีโยมจากเชียงไฮ้เพิ่นฟังถามตุลุงเพิ่นมีโต๊ะอย่างกะแสดงว่าเพิ่นเอาเทปเก่าไปออกปีได้ระบุก็แล้วโอ้บ่มีโต๊ะบ่ได้จัดละนักเรียนเพิ่นก็เฮียนของเพิ่นของเฮียนอันก็เลยลวดห่วมปิดเจ้าภาพปิดทองตัวตะวาก็ขออนุโมทนาตัวเนอะอันหลายวันเป็นแห้งเนาะเพื่อนถ้าจะวันนี้ถ้าจะแห้งเหมาะเลยหายไปหมดวันนี้อากาศก็รู้สึกจะร้อนอบอ้าวเนอะ
จริญปอนแม่จันดีเออว่าได้แม่ฉันลูกโกงพญาอินล่ะย่างเลยในตู้อยู่ใช่ลูกกุ้งพญาอินนะตอนนั้นนะมีในตู้เขาอยู่นะแผลมาไม่ได้ปลูกไปกับปุ๊กนะโอ้กะเออมันมันน้ำเจ็ดสดนะอยู่ในกับปุ๊กอยู่เปิดไม่ได้เริ่มไม่ฉันไม่ใช่ใหญ่อันนั้นเจ้าของเก่าอันนี้ของใหม่ๆสดๆนะเออสดๆจริงๆนะเอายิงล่องมาอยู่ไกลไปหน่อยละอยู่ใกล้หรอให้เดี๋ยวไปละเออเดี๋ยวถ้าใครถ้าโอเขามากับฝากมากะแต่นั่นโอ้แล้วมันไปหมดอืมเจ้ามันล่องมาเจ้าถ้าฝากไปลืมเนอะที่สั่งเอาไอ้แบบแปลนถ่ายเอกสารเพื่อตัวเจ้าได้เลยจะเริ่มก่อนเนอะเจ้านมัสการลูกโกงพญาอินกำลังออกช่วงนี้ยังไม่ได้กินเลยเอาเจริญปอนเด็กหญิงสีนวลเจ้าฝากให้หน่อยเจ้าฝันเป็นแห้งเป็นดีนะเนาะอืมสาธุอนุโมทนาเนอะเจ้านมัสการเจ้าโอ้มาเฮาเศร้าเอ้าเจริญปอนเจ้าสาธุเออว่าฟังอยู่เจ้าเอออันนี้มาได้ไปไหนอืมไม่ต้องไปไหนกักตัวไว้พ่องไปมาอันตรายเจ้าเออสาธุอนุโมทนาเนอเจริญปอนเนอต่ออยู่เนาะเออสาธุสาธุต่อเจ้าภาพเจ้าสาธุอ้าวเจริญปอนสายต่อไปภาษาพระคุณเจ้าเออจากทางใดเออจากกันเม้งสันทรายเออว่าจะได้ไม่แล้วมาได้โทรมาเออเออนี่ตัวพุทธิชัยนะครับฮะตัวพุทธิชัยสันเม้งสันทรายอ๋อเออเออเออสบายดีเนาะครับสบายดีอยู่เนาะเออว่างๆรอโควิดหายได้ก็เข้ามาอย่างฮันเนอร์บุญรักษานะปอนเนอร์สาธุสาธุเจริญปอนปอวิชัยสันนเมงสาธุอนุโมทนาสายต่อไปเหลือเวลา1นาทีสุดท้าย0817836540ใครจะอูดตัวเองก็เข้ามาสายสุดท้ายเนอะจะหมดเวลาละวันนี้สดๆจันตะกุมารจาดกพระจ่าที่เจ็ดของพระภูมิพระภาคเจ้าได้นำมาเตศนาเพื่อญาติโยมทั้งหลายเอาแล้วเนาะพอควรแก่เวลาเพิ่นท่านจะวัดตุลุงแห้งวันนี้จะเลยค่อยมีละก็หลายอยู่7-8สายอยู่ผู้ที่ติดตามมาฟังก็ขอนำรายการจากไปก่อนเนาะปะกันใหม่วันพุธวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีกับทุกท่านเนออยู่ดีมีสุขบุญรักษาเหมือนกันจุตนจุองจุผู้จุผลเนอร์จัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลัง